ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศิวิไลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยวา่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงอวดําเนินโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านของการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งจากสถานการณ์การระบ,บาดของโรคโควิดสิได้มีการอนุมัติเงินกู้ภายใต้แผนง,งานที่2ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเพิ่มเติมพศ2 5 6 4ในวงเงิน10,000ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กระทรวงอวได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ในเรื่องของการลดค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2,564ให้แก่นิสิตนักศึกษาในส่วนเงินสนับสนุนจากภาครัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2564มาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดไปแล้วจำนวน123แห่งจากทั้งหมด167แห่งเป็นเงินจำนวน6,300ล้านบาทขณะที่อีก44แห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม และจะจัดส่งมายัางกระทรวงอวโดยต้องจัดส่งมาให้แล้วเสร็จภายในวันที่12ตุลาคม2564นี้ซึ่งกระทรวงอวจะเร่งดำเนินการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบันอุดมศึกษาให้ครบถ้วนต่อไปขณะที่ในส่วนของการช่วยเหลือ เยียวยานักเรียนในโรงเรียนสาธิตซึ่งกระทรวงอวได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานภายใต้โครงการของกระทรวงศึกษาธิการนั้นขณะนี้กระทรวงอวได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบัานอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียนมายัางกระทรวงอวเพื่อรับงบประมาณช่วยเหลือแล้วโดยกระทรวงอวพร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณไปยังสถาบัานอุดมศึกษาเพื่อโอนให้แก่โรงเรียนและผู้ปกครองหรือนักเรียนให้เร็วที่สุด